สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแกะซองรีวิวนะครับเจ้าตัวตาช่างกระเป๋าเดินทางนะครับก็จะมาแกะกันแล้วก็จะมาบอกว่ามันเปลี่ยนฐานยังไงอะไรประมาณนี้โอเคอันนี้สั่งจาก Lazada นะชื่อร้านก็จะชื่อว่า Travel Partner เห็นไหมครับโอเคครับผมวันนี้ก็เดี๋ยวเรามาแกะกันดูเลยแล้วกันเนอะครับโอเคนี่แหละตัวนี้จะเป็นเขาเรียกว่าอิเล็กทรอนิกส์ Blackjack Scale นะครับก็จะเป็นตาช่างกระเป๋าเดินทางนะครับไว้สำหรับคนที่ชอบไปเที่ยวต่างประเทศหรือว่าคนจะมีพกติดไว้ก็ดีนะครับอันนี้มันก็จะที่เคยเห็นนะมันจะมีอยู่2แบบแบบที่เป็นแบบเข็มนะครับแต่ผมว่าแบบนี้น่าจะดูดีกว่านะราคาก็ไม่ได้แพงมากด้วยแต่ก็ต้องเปลี่ยนฐานนะเวลาเราใช้นะครับก็คือมันจะต้องใส่ฐานที่เขาเรียกใส่ฐานกระดุมอะที่เป็นแบนๆนะใช้เบอร์ CR2032 นะครับแล้วก็ capacity ก็คือหนักสูงสุดที่มันชั่งได้นะกระเป๋าก็ประมาณ50กิโลกรัมนะครับหรือประมาณ110ปอนด์นะครับอันนี้นะครับแล้วก็ถ้ามันโลแบนเนี่ยมันจะมีหรือว่าอะไรที่มันโหลดอินดิเคชันเนี่ยหมายความว่าถ้ากรณีที่แบตมันต่ำแล้วเนี่ยมันจะมีการแจ้งเตือนนะครับหรือว่าช่างเกินน้ำหนักนะครับโอเคประมาณนี้สเปคมันก็คงไม่มีอะไรมากก็เป็นแค่ตาช่างกระเป๋าเดินทางนะประมาณนี้แหละเออนะมันก็จะมีบอกว่านะแกะเลยแล้วกันหน้าตาประมาณนี้จริงถ้าเป็นคนที่ต้องเดินทางบ่อยๆแล้วช้อปปิ้งในต่างประเทศบ่อยๆแล้วกระเป๋าเรากลัวว่ามันจะเกินน้ำหนักเนี่ยก็มีพกติดไว้ก็น่าจะมีประโยชน์นะผมมองแล้วเนี่ยอย่างนี้นะครับก็หน้าตาประมาณนี้เลยราคาไม่ได้แพงมากไม่เกิน150-200นะครับอันนี้พอเปิดเครื่องมาเนี่ยมันก็จะมีหน่วยของมันเห็นไหมหน่วยจะเป็นปอนนะ LB เนี่ยนะครับแล้วก็ถ้าเราจะเปลี่ยนเป็นสเกลอื่นเนี่ยอันนี้จะเป็นตัววัดอุณหภูมินะครับ28องศาแต่ก็ผมว่ามันไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่นะอันเนี้ยโอเคอันนี้เรามาดูอันนี้ฟาเรนไฮน์นะครับอันนี้จะเป็นหน่วยกิโลกรัมนะครับนะโอเคก็ประมาณนี้เวลาเราช่างแล้วก็โหลดกระเป๋าลงไปมันก็จะดึงตรงนี้ลงไปนะครับก็น้ำหนักมันก็จะถ่วงลงไปก็ใช้งานสะดวกดีอันนี้ก็จะเป็นตัวช่องของมันนะครับก็ไว้ล็อกกับกระเป๋าครับเวลาเราล็อกนี่ออกมาเราก็คล้องกระเป๋าลงไปตรงนี้ได้เลยคล้องกับกระเป๋าปุ๊บตรงหูมันแล้วเราก็คล้องลงไปแบบนี้ก็สะดวกดีแล้วก็พอมันช่างก็จะดึงน้ำหนักไปอันนี้ก็จะได้ประมาณ50กิโลนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยอันนี้เห็นไหมครับเนี่ยเวลาเราจะเปลี่ยนฐานเราก็มาเปลี่ยนตรงนี้นะครับจะมีช่องให้เปลี่ยนครับแต่ว่าเวลาเปลี่ยนเราต้องใช้ไขควงงัดนิดนึงโอเคเนี่ยแบบเนี้ยเปลี่ยนฐานเราก็ดึงออกมาแบบนี้ได้เลยนะถ้าใครซื้อแล้วแนะนำว่าถ้าซื้อแล้วเนี่ยแล้วยังไม่ได้ใช้งานบ่อยๆหรือว่าไม่ได้ออกเดินทางเนี้ยก็เอาแบตออกก็ได้ครับพอเราจะบินแล้วเราค่อยใส่แบตลงไปแล้วกันเพราะว่าบางทีเดี๋ยวแบตมันโลอะไรพวกเนี้ยมันจะได้ช่างได้เที่ยงตรงครับแล้วก็เสียบแบตลงไปแบบนี้นะครับตัวแบตก็จะเป็นเบอร์ CR เดี๋ยวนะเห็นไหมครับ CR2032 นะครับก็หาง่ายครับเบอร์นี้หาซื้อตามร้านสะดวกซื้อได้เลยนะครับเวลาเราเปลี่ยนเราก็ใส่ลงไปแล้วเราก็เสียบเข้าไปที่ช่องเดิมครับเสียบยากนิดนึงเนาะโอเคเวลาเสียบเสร็จก็จะเก็บเข้าไปแล้วก็เวลาเปิดเครื่องก็แบบนี้นะครับนะครับโอเคคร่าวๆก็คงประมาณนี้ก็ลองไปหาซื้อกันดูนะผมว่าราคาไม่แพงแล้วก็มีพกไว้ก็ดีเวลาไปเที่ยวต่างประเทศหรือว่าอะไรเงี้ยเผื่อเราไม่ได้ใช้เพื่อนในกรุ๊ปหรือว่าในกลุ่มเราอาจจะได้ใช้หรือโอเคครับขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe ด้วยนะครับโอเ
คครับ